อันนี้แปลกอะค่อยด่าเขาว่าสืบสันดานมันจะสืบสันดานได้ยังไงในเมื่อพวกดิฉัน 10.9 ล้านเสียงโหวตให้พรรคเพื่อไทยโดยรู้ว่าแพทองธารเป็นแคนดิเดตนายกอยู่แล้วแคนดิเดตนายกแล้ว eventually ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะได้เป็นนั่นแปลว่าแพทองธารน่ะมาโดยฉันทานุมัติของคน 10.9 ล้านเสียงทีนี้คนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยส.ส.ภูมิใจไทย70กว่าคนก็มาจากประชาชนอีก 6-7 ล้านคนแล้วถ้าพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขายกมือให้แพทองธารมันก็ต้องเป็น 10.9 ล้านเสียงบวก7ล้านถูกไหมได้มา5ล้านจากรวมไทยสร้างชาติอีกได้มา2ล้านจากประชาธิปัตย์เขารวมๆกันแล้วเขามีเกือบ30ล้านเขาก็ต้องมากกว่า14ล้านดังนั้นจะพูดว่าสายโลหิตมันถูกต้องว่าเขาเป็นลูกขุนทักษิณแต่เขาก็ลงมาสมัครตามกระบวนการอย่างโปร่งใสคือมาให้ประชาชนอีวาลูเอทและยกมือให้ทีนี้พอมาเป็นเรื่องคุณชาดาก็ลอจิกเดียวกันคือคุณชาดากลัวว่าตัวเองจะมีปัญหาทำให้คุณแพทองธารต้องหลุดออกจากตำแหน่งนายกเหมือนคราวคุณเศรษฐาหลุดเพราะคุณพิชิตแม้ว่ามันจะ 1% แต่ก็ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกดังนั้นน่ะมันก็เป็นความชอบธรรมเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณชาดาว่าคุณชาดาจะเลือกกขคงแล้วมันก็เป็นโชคดีของคุณชาดาที่เขามีลูกเล่นการเมืองถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาใครครับแล้วมันก็ง่ายๆคุณอ่านระหว่างลูกสาวเราซึ่งทำงานการเมืองกับเรามาตลอดกับคนอื่นที่เราไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าคือคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะชอบหรือไม่ชอบการตัดสินใจของเขานะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบแต่เราจะไปโยนคำว่าสืบสันดานหรือสืบสายโลหิตให้เขาเลยไม่ได้เพราะคนเราก็มีลูกตั้งหลายคนน่ะทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมเป็นคนอื่นมันก็ต้องแปลว่าคนนี้มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่จะมาทำงานได้และถ้าลูกสาวชาดาทำงานห่วยมากๆคนที่จะ embarrass มากที่สุดก็คือใครคะก็คือชาดากับพรรคก็คือคุณชาดากับพรรคใช่เพราะฉะนั้นพอยต์ของพี่แขกก็คือตราบเท่าที่เราหาคนรับผิดชอบได้อะมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยตรงกันข้ามนะคะการส่งมอบอำนาจต่อๆกันไปเนี่ยมันสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคุณจากคุณธนาธรมาสู่คุณชัยธวัฒน์คุณปฏิเสธได้หรือเปล่าล่ะว่ามันไม่ได้มาจากการสืบสายคอนเน็กชันอะไรบางอย่างคุณธนาธรเป็นนายทุนของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันชัยธวัฒน์เป็นรองบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันทุกคนรู้ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดแปลกอะไรชัยธวัฒน์ธนาธรเป็นเพื่อนแอคทิวิสต์ทำงานสนิทสนมกลมเกลียวกันมาตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ก็เป็นเพื่อนสนิทที่ธนาธรไว้ใจมากที่สุดพวกพี่แขกไม่เห็นตั้งคำถามเลยว่าชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคจากเมริโตเครซี่ระบบคุณธรรมหรือมาเพราะว่าเป็นคนที่ธนาธรไว้ใจมากที่สุดเหนือคนอื่นๆคือนึกออกป่ะไว้ใจก็คือไว้ใจแล้วพี่แขกไม่จัดความไว้ใจของใครก็พรรคเขาเขาอยากให้ใครเป็นหัวหน้าพรรคต่อจากเขาหลังจากที่อนาคตใหม่ถูกโดนยุบแล้วเขาโดนตัดสิทธิ์แต่คุณก็อาจจะบอกว่าคุณก็อาจจะบอกว่าเขาก็โหวตกันนะก็นี่เขาก็โหวตเหมือนกันถูกป่ะคุณแพทองธารก็โหวตแล้วในพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีใครมีปัญหากับการที่คุณชาดาจะเอาลูกตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีถ้ามันจะมีปัญหาก็คือพรรคภูมิใจไทยเขาก่อม็อบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณชาดาทำแบบนี้ไม่ถูกครับเทคเช่นเดียวกันถ้าคนในพรรคอนาคตใหม่หรือคนในพรรคก้าวไกลว่าธนาธรทำแบบนี้ไม่ถูกทำไมเอาชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็จะมีคนโวยวายแต่ในเมื่อไม่มีคนโวยวายมันก็แปลว่าสิ่งนี้เขาตกลงกันได้ในพรรคก็จบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ